ด้วยนะพี่นะพ่นผ้าผ้าใส่ตรงนี้แล้วก็ไปถึงก้นกบถูกไหมฮะเราลองพี่ๆลองยืนตามยืนตามผมนะแล้วก็นึกถึงกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเราไม่ได้อยู่ตรงคอมันขึ้นไปเหนือถึงนี้ถูกไหมฮะมันอยู่เหนือหน้านะความยาวอ่ะความยาวถึงก้นกบอ่ะจับตรงก้นกบเราก้นกบที่เป็นช่วงกระดูกท่อนแสงข้าวถูกไหมฮะทีเนี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยมันเป็นเส้นยาวที่เราต้องเลยนะนึกถึงไม้เหมือนมีไม้ยาวไว้มีไม้ยาวไว้ก่อนที่จะขยับนะก่อนที่ขยับเราต้องนึกถึงไอ้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับจุดที่เนี้ยเราจะแบ่งเป็นท่อนที่หนึ่งใช่ไหมท่อนที่หนึ่งก็คือกระดูกศีรษะช่วงคอถูกไหมพี่ช่วงคออยู่ตรงนี้กระดูกท่อนที่สองคือช่วงถึงกลางลำตัวคือผมดังตัวคุณผมนะครับกระดูกสันหลังช่วงที่3คือช่วงท้องหรือช่วงเอวช่วงท้องแล้วก็ดูสันหลังช่วงที่4คือช่วงสะโพกหรือก้นกบนะฮะในมันก็แบ่งได้ทั้งหมด4ท่อนนะแบ่งได้4ท่อนทีนี้ในแต่ละท่อนเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสอดประสานกันแต่ว่าในจุดเริ่มเรียนแรกเราต้องนึกถึงกระดูกสันหลังช่วงยาวก่อนช่วงยาวนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะเชื่อมแคปมิเคิลนะครับขอให้การออกสำเนียงอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะแคปมิเคิลสอนยอดประตูซีในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าอกนะฮะหน้าอกช่วงโทรศิกสอนยอดประตูทีในช่วงเอวหรือท้องหรือหน้าในช่วงเอ็ดลำบาก็คือช่วงท้องนะครับในช่วงก้นกบที่กระดกได้ในช่วงเอ็ดไซคลัมช่วงไซคลัมก็คือช่วงก้นกบแล้วก็เดี๋ยวที่เรารู้จักชื่อแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเวลาเราสอนให้พูดเขาจะบอกนะก็ใช้ตรงไหนเรียกว่าทีนี้เวลาเราหันหน้าเข้ามาเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ข้างหน้าไอ้ร่างกายเราในข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นแค่ซี่โครงถูกไหมนะซี่โครงแต่ว่าวิธีการฝึกเราต้องฝึกเซนเตอร์ที่หนึ่งที่เราจับท้องนะครับแล้วก็เซนเตอร์ที่สองคือตรงช่วงลิ้นปี่นะผมแถวสเตอร์หน้ามาลิ้นปี่กับท้องครับมันจะมีช่วงความยาวถ้าบอกว่าตรงนี้เราต้องนึกถึงข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยประกอบกันเหมือนว่าตอนขณะเรายืนโพสท่าเนี่ยยืนตรงใช่ไหมฮะเราต้องยืนกระดูกสันหลังแล้วก็ด้านนึกถึงกระดูกสันหลังก็คือข้างหลังข้างหน้าคือลิ้นปี่กับท้องถ้าตอบตอนนี้เราเหมือนมีหน้ากับหลังเนี่ยประกอบกันถูกไหมฮะมีประกอบกันไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันยืนและมันมั่นคงขึ้นทีนี้ผมมีคำถามว่าก่อนเต้นเนี่ยเราต้องนึกถึงมันก่อนที่จะเต้นนะครับอิริยาบถพวกนี้คือเขาเรียกพี่สามารถใช้ตอนการเดินที่ไม่ใช่เต้นก็ได้เช่นสมมติเราเดินอยู่นอกสนามเราเดินที่ไม่ห้องมีร่างเราก็เดินนึกถึงข้างหลังกับข้างหน้าครับพี่ลองเดินนะครับเราเดินแบบตรงๆถูกไหมฮะนึกถึงข้างหลังนะเราเดินวนไปวนมานึกถึงข้างหลังกับข้างหน้าการนึกถึงข้างหลังกับข้างหน้าถูกไหมครับร่างกายก็จะนิ่งขึ้นนะครับเราเพิ่มความเร็วแต่เราก็ต้องนึกถึงอะไรพี่นึกถึงข้างหลังกับข้างหน้าเห็นไหมนึกถึงข้างหลังข้างหน้านะครับก็พยายามนึกถึงในตรงจุดนี้ให้มากที่สุดนะเพราะว่าเวลาเราเต้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องนึกถึงมันแล้วถูกไหมครับเราทำก่อนไงเราทำก่อนที่จะเต้นเราทำก่อนที่จะเต้นถ้าเรานึกว่าเราตรงมาถึงแค่นี้นะชนิดตรงแล้วเราแอนออกยึดถูกหรือผิดก็จริงต้องเอาตรงไว้ก่อนเอาตรงไว้ก่อนคือเส้นสแตนดาร์ดก็ตรงไอ้ตรงแอนนี่ก็เป็นลักษณะที่เป็นตอนท่าเต้นอันนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนสตาร์ทเนี่ยเราให้มันตรงไว้ก่อนแต่พอเต้นจริงมันไม่ได้ตรงเป๊ะมันจะมีเอียงมันจะมันจากการเสวยตัวนั่นก็เดี๋ยวเราค่อยเติมเข้าไปแต่ไอ้เส้นที่ตรงเนี่ยมันสามารถทำนอกเวลาได้เป็นท่าปกติแล้วทำเส้นตรงส่วนเรื่องการเอียงตัวนี่คือตอนเต้นปุ๊บมันก็คือจับแกนตรงเปลี่ยนแกนเอียงแล้วก็มีเอียงได้นะครับทีนี้แกนตรงมันเอียงอ่ะทีนี้ไอ้ตัวถ้ามาจากด้านหลังเนี่ยอันนี้มันตรงเป๊ะใช่ไหมไม่ใช่เราตรงตั้งแต่ช่วงโอ่งมาแล้วช่วงบนเนี่ยก็เพิ่มได้ครับเพิ่มได้นี่คือตอนที่เราเล่นในท่าก็สามารถเอียงได้มากกว่าปกติได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทีนี้